ตอนนี้ผมอยู่หน้าประตูชัยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเวียงจันทน์นะครับวันนี้ผมมานอกเรื่องจากกีฬาฟุตบอลสักเล็กน้อยไปดูว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างและมีความน่าเที่ยวน่าชมมากขนาดไหนตามผมไปดูเลยครับสถานที่แรกเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเวียงจันทน์นั่นก็คือประตูไซหรือว่าประตูชัยสร้างแล้วเสร็จในปี1968โดยงบประมาณกว่า63ล้านกีบเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับการเป็นเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ด้านบนของประตูชัยได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ 5,000 กีบหรือว่าประมาณ20บาทโดยจะสามารถเห็นผังเมืองของเวียงจันทน์ได้ครบทั้ง4มุมต่อมาไปดูอีกสถานที่นั่นก็คือพระธาตุหลวงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองพระธาตุหลวงมีประวัติก่อสร้างในยุคเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทยที่นี่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของสปลาวไม่แพ้ประตูชัยซึ่งพระธาตุหลวงนั้นจะอยู่ห่างจากประตูชัยไม่มากนักสามารถเดินทางต่อมาสักการะได้ชาวลาวนิยมเข้ามาสักการะและเวียนเทียนรอบพระธาตุคล้ายกับประเพณีของบ้านเราเช่นกันนอกจากนี้แล้วด้านหลังของพระธาตุนั้นยังมีพระนอนองค์ใหญ่ให้ได้เข้าไปสักการะและชมความสวยงามไปพร้อมๆกันด้วยในเมืองเวียงจันทน์ต้องบอกว่ายังมีวัดอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดศรีชัยหรือว่าวัดองค์ตื้อซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์ตื้อคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวรวมไปถึงวัดศรีสะเกษและอีกมากมายด้วยครับที่นี่มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างกับประเทศไทยนะครับสำหรับกรุงเวียงจันทน์ทั้งในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและประเพณีวัดก็เช่นกันมีความคล้ายคลึงมากในการออกแบบหลายที่กับที่ประเทศไทยนะครับติดตามเรื่องราวต่างๆนอกเหนือจากสนามฟุตบอลได้กับผมที่นี่ที่กรุงเวียงจันทน์ตลอดการแข่งขันครับการลงมาโชคทีมข่าว 2 for you รายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ